ึกยังไงครับถึงจะมาแข่งขันร้องเพลงก็อาบน้ำแมวแล้วเก็บขี้แมวแล้วรดน้ำต้นไม้แล้วก็เลยมาหาเพื่อนๆอยากมาร้องเพลงตอนนี้ยังชื่อดีใจดีดีดีอยู่ไหมครับชื่อยังชื่อดีใจดีดีอยู่ก็รีบเรียกนะคะเพราะว่าปีหน้าอาจจะเปลี่ยนเป็นกุหลาบนามสกุลสีชมพูกุหลาบนามสกุลสีชมพูผมว่าเปลี่ยนก็ดีนะครับทำไมฮะทำไมเพราะว่าไปงานศพแล้วผมเจอลีดคุณส่งไปให้มันเป็นลีดที่เขียนว่าดีใจดีดีดีไปดีใจอะไรกับคนตายไปดีใจอะไรกับคนตายฮะแต่พอเขาโทรมาด่าก็เปลี่ยนนะคะให้ลูกน้องรีบเอาชื่อไปเปลี่ยนใหม่เลยลูกน้องก็ทำด้วยความรวดเร็วมากเปลี่ยนเป็นผัดไทยดีใจผัดไทยดีใจดารานีนุชเปลี่ยนอย่างเร็วเลยเปลี่ยนเป็นผัดไทยดีใจดารานีนุชก็ยังโกรธอยู่ว่าพ่อตายดีใจอะไรพ่อตายดีใจอะไรร้านดอกไม้ยังทำอยู่ไหมร้านดอกไม้ยังทำอยู่ถ้ายังมีอยู่เปล่าเนี่ยยังมีอยู่ยังอยู่เปล่ามีค่ะแต่ว่าไม่รับพวงหรีดแต่ไม่รับพวงหรีดทำไมอ่ะพี่ทำไมอ่ะถ้าพวงหรีดพวงหนึ่งดอกไม้ก็หมดตู้ร้านเล็กนิดเดียวร้านเล็กนิดเดียวจะร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงฮือฮือฮะฮือ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 เดี๋ยวก็รู้กันนะครับว่าเพลงฮือฮือของเขาเป็นเพลงอะไรนะครับคุณดาวเอาเพลงอะไรมาสู้เพลงฮือฮือกาวฮือ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 คุณต้องให้กรรมการเป็นคนพูดค่ะว่ามันจะเพราะหรือไม่เพราะคุณฟังก่อนคุณอย่าไปเอามาตรฐานที่คุณเคยฟังว่าเพราะแบบนั้นมาเทียบไม่เป็นการเขามาตรฐานเอ้ยไม่แต่เพราะเนี่ยมันมีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบมันมีหลายแบบเพราะแบบ A B C D อันนี้ก็เรียกว่าเพราะอะไรถึงมาร้องเพราะอะไรถึงมาร้องเพราะอะไรถึงมาร้องฉั
ิดใจว่าบางทีคนเราเนี่ยมันไม่ต้องเพาะเป็นแบบแพทเทิร์นตลอดไปจริงจริงจริงคือจริงๆปกติแล้วคุณผัดไทยจะร้องได้ดีกว่านี้เยอะพอดีแกปลูกมะม่วงใหม่ที่บ้านแล้วเกี่ยวอะไรเหมือนคล้ายๆโดนยุงอ่ะคราวนี้โดนอะไรแมงวีตอมกล่องเสียงแมงวีตอมกล่องเสียงคอมเมนต์ดีๆนะฉันตายหรือฉันอาฆาตนะเชิญเลยครับเชิญครับตอนให้ปลูกต้นมะม่วงอ่ะทำไมกับอนาคตไปนอนคุยกับรากมะม่วงหรือไงมะม่วงอะไรปลูกไว้อ่ะพี่ผัดมะม่วงเขียวเสวยอีกกี่ปีอ่ะตอนนี้เพิ่งเริ่มปลูกอ่ะจะได้กินไหมอ่ะออกลูกมาแล้ว2ลูกเฝ้าอยู่เนี่ยแม่คณะกรรมการครับช่วยคอมเมนต์หน่อยครับเดี๋ยวจะยาวไปกว่านี้ครับครับไม่อยากให้เธออยู่แล้วนานๆหรอคะได้ครับมะม่วงเขียวสวยนะร้องเพลงเสียงเนี่ยเราก็เป็นเห็นใจนะเพราะว่าเสียงเหมือนก็คนแก่คนอายุมากอะไรเงี้ยคนน่าสงสารผัดไทยทำไมคนเราต้องแก่วะแต่พอเสียงเขาว่าเป็นคนแก่ที่ฟังดูพอไงแล้วก็อาจจะมีผิดเพี้ยนอะไรบ้างนี่หน่อยก็ตามภาษาของแกแต่หน้าผัดไทยมันทำให้เราอินกับความเพราะมันไม่ได้มันก็มีความขบขันอยู่ตลอดเวลาอุ๊ยแต่ว่าโอเคนะคะเพราะว่าพี่ผัดเนี่ยเคยขึ้นคอนเสิร์ตกับหนูจำได้เลยวันนั้นน่ะสะกดทั้งโฮแบบทั้งโฮนี่เงียบกริบเลยอ่ะทำไมอ่ะโฮหน้าไปดูอุ๊ยหลับกันทั้งโฮโอ้ยเขาระดับละครเวทีแล้วไอ้เรื่องร้องเพลงในจิ๊บจอยคุณแม่ร้องดีนะเราชอบเราเข้าใจว่าเวลาที่ขึ้นมาบนเวทีเนี้ยเพราะว่าพี่ตั๊กเองคุยเลยว่าคุณแม่นี่คือละครเวทีก็เล่นใช่ไหมคะแล้วร้องได้ด้วยผมไม่กล้าที่จะวิจารณ์คุณแม่มากคุณแม่เป็นปูชนียบุคคลคุณแม่ให้เกียรติมาในรายการวันนี้ยังไงคุณแม่ก็ยังอยู่ในใจของพวกเราตราบวันข้างหน้าอย่างนี้นะพี่ผัดขับรถกลับบ้านไม่ได้แล้วทำไมล่ะคะเพราะต้องถอดพวงมาลัยให้เออ่ะขอบคุณคุณแม่มากนะครับขอบคุณมากครับคุณแม่